สวัสดีค่ะชาวโทฟูป๊อปเรดิโอทุกๆคนนะคะตอนนี้อยู่กับแอคกี้เหมือนเดิมค่ะกับความเอ็กซ์คลูซีฟนะคะและแน่นอนว่าถ้าดูอยู่ตอนนี้นะคะบน Facebook Live ของเราก็น่าจะได้เห็นแล้วว่าแขกรับเชิญคนพิเศษที่หวานสุดๆของเราคือใครนะคะขอต้อนรับสาวๆ G Friend สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยหวานกันแต่เช้าสดใสอย่างแน่นอนเลยนะคะก่อนอื่นค่ะช่วยทักทายแฟนๆชาวโทฟูป๊อปเรดิโอของเราก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ안녕하세요요시입니다สวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวทีละท่านได้เลยค่ะสวัสดีค่ะส้วงค่ะสวัสดีค่ะอุนักค่ะสวัสดีค่ะเยรินค่ะสวัสดีค่ะชินบิค่ะสวัสดีค่ะอมจิค่ะสวัสดีค่ะยูจูค่ะว้าวยิ้มหวานกันทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เนี่ยแฟนๆหน้าจอของเราคงจะแบบว่าละลายกันไปหมดแล้วนะคะอ่ะต้อนรับสาวๆนะคะกลับมาเมืองไทยอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักใหญ่เลยสำหรับบัดดี้ชาวไทยเนาะแต่ว่าการกลับมาคราวนี้ก็เรียกว่าพิเศษกว่าครั้งอื่นๆด้วยเพราะว่าเป็นการกลับมาจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในเมืองไทยนะคะกับ2019 G Friend Asia Tour Go Go G Friend in Bangkok นั่นเองค่ะอยากถามสาวๆดีกว่าว่ากลับมาครั้งนี้กับการจัดคอนเสิร์ตรู้สึกยังไงบ้างค่ะ이렇게오랜만에와주셨고태국버디분들이엄청기다려셨을거예요그리고특별히아시아투어콘서트를위해서이렇게또오셨는데오랜만에오셨는데기분이어떠신지공항에서부터많은 、네、 팬분들이반겨주셔가지고너무행복했는데요콘서트에서빨리하루라도빨리좋은추억만들었으면좋겠습니다기다리세요ก็คือตั้งแต่ที่ถึงที่สนามบินประเทศไทยค่ะคือทุกคนมาให้กำลังใจกันเยอะมากเลยเขารู้สึกดีมากๆและขอบคุณมากๆเลยนะคะเขาอยากรีบเจอทุกคนในคอนเสิร์ตพรุ่งนี้แล้วอะค่ะเขามั่นใจว่าเราจะมาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันนะคะรอเจอทุกคนนะคะแฟนๆก็อย่าลืมมาเชียร์สาวๆกันเยอะๆได้เลยพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของ Go Go G Friend ค่ะไม่ได้เจอกับบัดดี้เนี่ยนับๆแล้วประมาณ2ปีเลยนะคะบัดดี้คิดถึงพวกคุณมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเลยอยากจะแบบให้มีความพิเศษกับบัดดี้นิดนึงนะคะอยากให้ช่วยพูดคำว่าคิดถึงเป็นภาษาไทยหน่อยคิดถึงนะแบบเนี้ยค่ะ지금버디분들이너무보고싶어했잖아요그래가지고특별히보고싶었다고우리여자친구분들도태국어로키튼나라고해주시라고네키튼나คิดถึงเหมือนกันค่ะตอบแทนบัดดี้ใช่ไหมคะอ่ะมาถึงผลงานดีกว่านะคะสำหรับสาวๆโอ้โหเพลงแบบดีมากๆส่วนตัวชอบมากๆเลยนะกับอัลบั้มมินิอัลบั้มนะคะ Fever ซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยเต็มไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์แล้วก็เมืองไทยมากๆเลยอยากถามถึงไฮไลท์ของอัลบั้มหน่อยค่ะอีบอนเอมินิอัลบั้ม Fever Season 열대야 Fever에 대해서 하이라이트를 이제 소개를 좀 부탁드릴게요 곡 소개네곡소개하죠열대야는요밤이되어도식지않는열기를열대야라는단어에비유한곡인데요여자친구의열정적인모습을보실수있는곡입니다ครั้งนี้พิเศษมากๆที่ชื่อเพลงไทเทิลชื่อว่าเยลเตียหรือฟีเวอร์นะคะเขาบอกว่าความหมายก็มีประมาณว่าแพชชั่นของ G Friend จะไม่มีวันหยุดหรือหายก็คือฟีเวอร์จะอยู่จนตลอดไปเลยประมาณนี้อะค่ะค่ะก็คือโชว์แพชชั่นของ G Friend ได้ดีมากเลยนะคะนะคะแล้วก็เราเห็นออกมาแบบผ่านการเต้นผ่านการแสดงเลยนะคะพูดถึงเต้นคราวนี้คือกลับมาแบบค่อนข้างจะพลิกคอนเซ็ปต์เหมือนกันเนาะอยากเห็นสดๆจังเลยว่าแบบมีพอยต์แดนซ์อะไรพอจะโชว์ให้เราดูกันนิดนึงได้ไหมคะ그러면안무하이라이트부분조금보여줄수있으실까요예네네따바라바바라다바라다라따라바바따라다따바라바따라다따라다라와สวยมากๆค่ะชอบแบบสายตาเธอเนาะเวลาที่เต้นน่ารักมากๆอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะแบบฟินๆต้องไปดูกันในคอนเสิร์ตแบบเต็มๆกับสาวๆ G Friend เลยนะคะคัมแบ็คเนี่ยก็ผ่านมาหลายคอนเซปต์แล้วเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะวัดดี้อยากถามสาวๆจังเลยว่ามีคอนเซปต์ไหนที่ชอบมากเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ시도했던활동컨셉중에서이게가장인상깊고좋았다라고할수있는컨셉이있으신지네저는저희가한모든컨셉이다너무멤버들이랑잘어울리고즐거웠지만 、네、 이번열대야가뭔가새로운재미를느낄수있었던컨셉인것같아서너무재밌었습니다คุณยูจูก็บอกว่าชอบทุกคอนเซ็ปต์เลยเพราะเหมาะกับพวกเรามากแล้วก็คือพวกทุกคอนเซ็ปต์ที่เราทำงานด้วยกันนี่คือเราสนุกกันมากเลยแต่ที่
ให้เลือกนี้ก็คือบอกได้เลยว่ายอร์เตียหรือฟีเวอร์รอบนี้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็มีความสตรองแล้วก็แพชชั่นของพวกเขาด้วยค่ะเด็ดสำหรับคอนเซปต์ก็ชอบมากที่สุดแล้วนะคะก็มาถามเคล็ดลับดีกว่าอย่างที่เห็นว่าโดยเฉพาะคราวนี้คือแบบเต้นแบบเจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่พวกคุณเต้นกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งความโดดเด่นของ G-Friend เลยที่ทั้งสดใสแล้วก็แข็งแรงเนาะอยากจะให้บอกเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะว่าแบบมีความลับอะไรไหมที่ทำให้การแสดงของพวกคุณหรือว่าการเต้นของพวกคุณนี่ออกมาเป๊ะทุกๆคนขนาดนี้ค่ะ항상 멋지고 완벽한 댄스나 칼군무를 보여주신다고 비결이 뭔지 노하우가 뭔지 너무 궁금하시다고요 아무래도 오랫동안 다존 저의 팀워크가 한몫하지 않을까 싶습니다ทีมเวิร์คของพวกเราคือดีมากๆอยู่แล้วทีมเวิร์คนี่แหละทำให้พวกเราออกมาเต้นเป๊ะมากๆได้ขนาดนี้เป๊ะจริงเป๊ะจริงนะคะอ่ะสำหรับการเต้นแล้วก็คอนเซ็ปต์เพลงต่างๆก็ถามถึงกันไปแล้วคราวนี้ค่ะที่พลาดไม่ได้นี่อันนี้แอบแบบว่าชอบส่วนตัวทึ่งกับแท่งไฟมากคือชอบดีไซน์แท่งไฟของพวกคุณมากๆเลยนะคะคือมันทำให้นึกถึงแบบเหมือนคาถาวิเศษในแอนิเมะในการ์ตูนอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนว่าจะแปลงร่างได้เลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะถามนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยสามารถแปลงร่างได้คุณอยากจะแปลงร่างเป็นใครเป็นอะไรหรือว่าสิ่งไหนคะ지금우리가앨범얘기도했고댄스얘기도했는데응원봉에대해서말씀을드리고싶은게많은분들이응원봉이너무이쁘고이게멋있는게이게약간만화에나나오는변신할때쓰는도구또는요술봉같이생겼다고만약에내가요술봉이나우리응원봉으로변신을한다면어떤캐릭터로변신을해보고싶으신지캐릭터요네캐릭터나아니면좋아하는만화나다괜찮아요 제가얼마전에그피카츄영화를봤거든요그래서피카츄로변신하고싶습니다아주귀엽더라고요한번와라서그르라레이도การ์ตูนพิคาชูใช่เขาชอบมากๆถ้าได้ถ้ามีโอกาสก็อยากแปลงร่างเป็นพิคาชูค่ะ저는달빛천사라는만화를굉장히좋아하는데제가이제거기서도노래를부르잖아요되게굉장히거기서잘부르는데저도딱거기서변신을받고노래를엄청잘불러보고싶어요ก็คือเป็นการ์ตูนที่ภาษาเกาหลีที่ชื่อว่าไทปิดชันซานะคะอันนี้ขอโทษด้วยจองไม่รู้ชื่อออฟฟิเชียลเป็นภาษาอังกฤษนะคะคือเขาบอกว่าในการ์ตูนนั้นนะคะคือเขาร้องเพลงดีมากสวยมากเลยถ้ามีโอกาสก็อยากแปลงร่างเป็นไทปิดชันซาในเรื่องนั้นดูนะคะเหมือนกับเพลงของ G-Friend ที่เคยมี Not Time for the Moon Night ใช่ไหมคะ Time for the Moon Night ที่กลับใจ생각나네요ไทปิดไทปิดค่ะมีท่านอื่นๆอีกไหมคะ저는캐릭터인지모르겠는데웬디ไม่น่าใจว่าต้องเรียกว่าคาแรคเตอร์หรือเปล่าแต่อยากเป็นเวนดี้ทิงเคอร์เบลกาลูร์맞고하늘을좀날아보고싶습니다ก็คืออยากให้ทิงเคอร์เบลเนี่ยแปลงร่างให้เราแล้วก็เราอยากบินเหมือนเวนดี้ได้ด้วยชามุชาริมูรต้องใส่ชุดนอนด้วยนะคะไปวันเดอร์แลนด์เลยนะคะค่ะมีใครอีกไหมคะตุ๋ยซูชิมอน저는도라에몽โดเรมอน원하는걸원하는걸다꺼내고싶습니다เพราะว่าหยิบอะไรที่เราอยากได้ออกมาได้หมดเลยไงคะก็เลยอยากเป็นโดเรมอนโอ้โหไอเดียดีมากๆเลยค่ะแบบว่าฉลาดมากๆเลยจะชูนเซงกากินกัวเทค่ะสำหรับแฟนๆนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าจะมีโอกาสเห็นสาวๆแปลงร่างแบบนี้หรือเปล่านะคะอาจจะมีอะไรพิเศษนะอ่ะมาที่แฟนๆของเรากันนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี้ยก็รอคอยพวกคุณมานานนะคะแล้วเราก็เชื่อว่ามาเจอกับแบดดี้ชาวไทยกันแบบนี้แสดงว่าน่าจะต้องมีแบบเตรียมภาษาไทยมาฝากแฟนๆด้วยใช่ไหมคะ태국버디들이이렇게오랜만에만나는걸얼마나기다렸겠어요그래서태국어를우리태국버디분들을위해서준비하셨을것같은데준비하신게있으신지학낙줍줍학낙줍줍은바사는학낙네요즘유행하는키뚱카나키뚱카나학버디타이나학버디타이나ค่ะ같이팜팜까그락나쭉쭉락나쭉쭉버디수야수뛰엇수뛰엇버디수뛰엇วันนี้สุดยอดค่ะแต่คำที่เตรียมมานะคะว่าน่ารักแล้วแต่อันนี้บอกเลยว่าจะได้ใจบัดดี้ไปอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวกี้ขอสอนนิดนึงก็แล้วกันนะคะดีเจ분이하나가르쳐드린다고태워네가네가
ประโยคนี้นะคะจะแปลว่ารักมากแต่ว่ามันจะเป็นแบบการใช้คำพูดรักบัดดี้มากแต่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดที่แบบมีคำสร้อยซึ่งตอนนี้กำลังฮิตอยู่너무많이사랑한버디사랑한다는뜻인데요즘유행어가르쳐드린다고นะคะพูดว่าแบบนี้นะคะ이렇게하는거예요บัดดี้ไทยบัดดี้ไทยน่ารักมากจ้ะแม่나랑맞지매버디타이너무귀여워요이런뜻이에요나랑맞지매나랑맞지매ใช่แล้วนะคะขอบคุณค่ะที่พูดภาษาไทยแล้วก็แบบว่ามาสร้างความน่ารักกับเราในวันนี้ด้วยนะคะมาถึงสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของการมาครั้งนี้ของ G-Friend กันดีกว่านั่นก็คือคอนเสิร์ตของสาวๆนั่นเองนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะกับ Go Go G-Friend คอนเสิร์ตที่จะมาเปิดการแสดงให้บัดดี้แล้วก็แฟนๆ K-pop ชาวไทยทุกคนได้ฟินกันนะคะถามถึงการเตรียมตัวในคอนเสิร์ตครั้งนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่ามีการเตรียมตัวอะไรบ้างหรือแบบฝึกอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่องานนี้โดยเฉพาะบ้างไหมคะ우리태국에있을아시아투어콘서트를위해서특별히준비한거나이것만은놓치면안된다라고할부분이뭐가있을까요저희가이제노래중간중간에태국현지어를조금넣어봤는데기대를해주셔도될것같아요놓치면안됩니다진짜가보고ทุกคนต้องตั้งใจฟังมากๆเพราะว่าในเพลงอะค่ะเขาจะมีภาษาไทยอยู่ในเพลงด้วยอยากให้ทุกคนมาฟังกันเยอะๆนะคะนี่คือแบบอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แอบแย้มมานิดเดียวเท่านั้นนะคะต้องไปเจอกันในแบบวันจริงเนาะเตรียมตัวกันมาขนาดนี้แล้วนะคะก็ไม่ควรพลาดจริงๆเลยค่ะงั้นให้สาวๆนะคะฝากถึงชาวโทฟูที่กำลังดูไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ดีกว่านะคะว่าอยากจะให้ไปดูคอนเสิร์ตกันแบบชวนไปดูคอนเสิร์ตกันเยอะๆพรุ่งนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะโอเคชิมานุ่นคนเดียวเนลิสคอนเสิร์ตที่จะมาด้าจ้าโก้ช่วยให้คำแนะนำ부탁드리겠습니다버디여러분들그리고이거를시청하고계시는태국의많은시청자분들저희여자친구가굉장히오랜만에태국에왔는데정말많이그리웠고보고싶었거든요그래서내일더열심히무대를재밌게할테니까많이기대해주시고여자친구도많이사랑해주세요หรือท่านผู้ชมทุกคนที่ดูพวกเราอยู่ตอนนี้นะคะคือพวกเรา G-Friend เนี่ยไม่ได้มาประเทศไทยนานมากเลยพวกเราคิดถึงทุกๆคนมากๆแล้วก็อยากมาประเทศไทยนานมากเขาบอกว่ารู้นะคะว่าทุกคนรอพวกเรานานเขาบอกว่าเขาจะเต็มที่กับคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะตอบแทนในความรักของทุกคนสัญญาแล้วก็มั่นใจว่าสนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนมาสนุกสนานพร้อมๆกับพวกเรานะคะเย้อย่าลืมมากันเยอะๆเลยนะคะยังไม่อยากให้จบเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยากให้ช่วยฝากข้อความสุดท้ายหรือว่าผลงานกับแฟนๆและบัดดี้ชาวไทยหน่อยค่ะ일단은초대말씀이었고이제는인사할시간이어서우리태국팬분들께마지막한말씀부탁드릴게요그한번만더알려주시면선이강릉됩니까เมื่อกี้ภาษาไทยที่สอนบัดดี้บัดดี้ไทยบัดดี้ไทยน่ารักมากจ้ะแม่น่ารักมากจ้ะแม่아이거를얘기하고싶었었던거죠เขาบอกว่าเขาอยากพูดอันนี้ให้กับบอดี้ไทยก็เลยขอให้พี่สอนอีกครั้งนึงอยากพูดพร้อมๆกันอีกครั้งนึงไหมคะจำได้ไหมจำได้ไหมคิยกนะจ๊ะบอดี้ไทยน่ารักมากจ้ะแม่โอ้จีเฟรนก็น่ารักมากๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบนี้คิยกสตาโกค่ะน่ารักขนาดนี้แล้วเราก็เตรียมพร้อมนะคะความสดใสความสนุกเอาไว้นั่นเวทีแน่นอนนะคะสำหรับ2019 G-Friend Asia Tour Go Go G-Friend in Bangkok นะคะไปเจอกันได้ค่ะที่ BCC Hall Central Plaza ลาดพร้าวนะคะใครที่ยังไม่มีบัตรก็ไปจับจองกันได้ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็ไป Go Go G-Friend ด้วยกันค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกไปได้ที่ Facebook Go Go G-Friend in BKK นะคะแล้ววันนี้แน่นอนต้องขอบคุณสาวๆ G-Friend ด้วยที่มาพูดคุยกันขอบคุณค่ะของซามิดาแล้วกลับมาเจอกันนะคะกับความ Exclusive ที่ Tofu Pop Radio.fm กันอีกครั้งนึงวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีอีกรอบค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย